วียันทักษิณพ้นโทษตามขั้นตอนปกติปัดไม่รู้ยิ่งลักษณ์ขออภัยโทษหรือยังการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 10:32 น.พันตำรวจเอกทวียันทักษิณพ้นโทษเป็นไปตามขั้นตอนปกติที่คดีหมู่112ไม่นำมารวมปัดไม่ทราบยิ่งลักษณ์ยื่นขออภัยโทษหรือยังเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดการพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้และจะได้รับใบบริสุทธิ์ว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการปกติการพักโทษหรือการปล่อยตัวจะต้องมีหมายศาลให้ศาลเป็นผู้ออกคำสั่งหากนายทักษิณครบกำหนดก็ต้องพ้นโทษตามหลักเกณฑ์ส่วนขั้นตอนในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติสำหรับผู้พักโทษแต่โดยหลักการหากครบกำหนดก็จะต้องไปขอศาลดำเนินการศาลก็จะออกหมายพ้นโทษส่วนนายทักษิณครบกำหนดพ้นโทษวันที่เท่าใดนั้นตนจำไม่ได้ทราบแต่เป็นเดือนสิงหาคมเมื่อถามถึงการพระราชทานอภัยโทษในช่วงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานั้นเบื้องต้นให้กรมราชทัณฑ์ดูหลักเกณฑ์หรือยังพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อาจก้าวล่วงได้เพราะเป็นพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เป็นฝ่ายข้อมูลเพียงแค่เตรียมการไว้แต่อำนาจจริงๆเป็นของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส่วนจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบเพราะไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ทั้งนี้มีการสำรวจข้อมูลไว้อยู่แล้วซึ่งไม่ทราบว่ามีผู้เข้าเกณฑ์เท่าใดส่วนกรณีนายทักษิณไม่ติดเงื่อนไขอะไรสามารถพักโทษได้ตามปกติใช่หรือไม่นั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายังอยู่ที่คณะกรรมการส่วนคดีอื่นๆของนายทักษิณที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องอาทิคดีมาตรา112ปกติจะแยกเป็นแต่ละคดีไม่นำมารวมกันเว้นแต่คดีที่มีการตัดสินถึงที่สุดจึงจะนำมารวมกันเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการขออภัยโทษมาหรือยังพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดอ่านข่าวราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมาย ลูกหมีถอนแจ้งความหากปูถือเงินสดมาคืนลั่นยินดีจะขอโทษทุกรายการหากเขาเชิญไปออกบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 10:36 น.ลูกหมีเปิดใจหลังร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์เผยถอนแจ้งความหากปูถือเงินสดมาคืนลั่นยินดีจะขอโทษทุกรายการหากเขาเชิญไปออกจากกรณีเรื่องราวระหว่างลูกหมีรัศมีกับปูมันธนาที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่15กรกฎาคม2567ลูกหมีรัศมีที่เดินทางมาร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8จากนั้นได้ออกมาเปิดหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืนยันไม่ใช่ส่งกระดาษเปล่าให้ปูมันธนาเซ็นพร้อมแผนแนวทางการไกล่เกลี่ยลูกหมีเผยว่าประเด็นเรื่องทั้งหมดที่ปูเซ็นเช็คให้ลูกหมีตั้งแต่เดือนตุลาคมเช็คมี3ใบคือเช็คใบที่1 1ล้านใบที่2จำนวน9แสนมันเด้งมันก็มีประเด็นว่าจ่ายหนี้ไม่ตามกำหนดเพราะเงินก้อนนี้เราจำเป็นต้องใช้มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทวงเงินเขาแล้วที่พี่ปูบอกว่าให้กู้ทุก3 เดือนเป็นคำที่เขาพูดขึ้นมาเองเราตั้งใจ3
เดือนคือวันที่1มกราคมเราจะต่อหรือไม่ก็ได้พอเรารู้พฤติกรรมว่าเขาจะไม่จ่ายเงินเราเลยบอกว่าจ่ายมาก่อนล้านหนึ่งก็ได้เพราะต้องใช้เงินจริงๆเงินที่เหลือค่อยว่ากันในวันที่4เมษายนที่เข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็โทรหาเขาต่อหน้าพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเราก็ให้เขาจัดการจากวันที่4เมษายนถึงวันที่13มิถุนายนสู่การแถลงข่าวเขามีเวลามากมายในการเคลียร์แต่เขาไม่ทำแล้วพี่ปูออกมาพูดแบบนี้มันกลายเป็นเหมือนลูกหนีผิดถามหน่อยว่าถ้าพี่ปูทำธุรกิจเพื่อนคนนั้นคือใครถ้าลูกหมีโอนเงินให้พี่ปู40ครั้งพี่ปูก็ควรโอนเงินยอดเดียวกันให้กับเพื่อนที่ที่ทำกระเป๋าพี่มีหลักฐานไหมเพราะเขาอ้างเพื่อนตลอดอยู่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากับกรณีที่ปูยืนยันว่าไม่ได้ขอยืมเงินแต่เป็นลูกหมีที่อยากปล่อยกู้เพราะปล่อยเงินกู้ให้ร้านแว่นอยู่แล้วซึ่งลูกหมีก็ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงกับร้านแว่นตาคือการลงทุนทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้มีการปล่อยกู้และยอดหนี้ก็แค่ 40,000 บาทก่อนหน้านี้คู่กรณีบอกว่าจะคืนเงิน 1.4 ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปเดินสายขอโทษตามจำนวนรายการที่เคยไปออกก่อนหน้านี้ลูกหมีขอโทษได้ค่ะไม่มีปัญหาใดๆเลยพี่ปูมีส่วนดีมากมายแต่ส่วนเสียคือความเดือดร้อนของลูกหมีที่ต้องใช้เงินหากพรุ่งนี้ถือเงินมา 1.4 ล้านเพื่อใช้หนี้จะ 1.4 หรือ 1.8 ก็รับค่ะเพราะเราต้องใช้เงินจริงๆอยากให้จ่ายเต็มด้วยซ้ำเพราะตอนได้รับก็ได้ไปเต็มๆและแน่นอนจะถอนแจ้งความค่ะจะเริ่มต้นใหม่ทำมาหากินฝั่งโน้นก็ควรเริ่มต้นใหม่ถ้าลูกหมีพูดจาอะไรไม่ดีก็ยินดีขอโทษค่ะขอแค่คืนเงินเรามาส่วนออกรายการยินดีออกค่ะถ้ารายการเชิญมาถ้าจะโทรไปขอออกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ ธรรมนัสชัยวุฒิทิพย์ตรีสมัครส.ส.ไม่รู้มีอจ.ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์คนเดียวกับหมอเกตการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 10:43 น.ธรรมนัสยันชัยวุฒิทิพย์ตรีสมัครส.ส.ปี66ไม่รู้สุขุมพงษ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกับหมอเกตบอกไม่ใช่หน้าที่ต้องคุยเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าเรื่องวุฒิปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ของดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ชุดใหม่ว่าได้พูดไปหมดแล้วเมื่อถามว่าได้ติดต่อพูดคุยกับดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์อุปนายกสมาคมนิติธรรมมหันษาประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์คนเดียวกันกับหมอเกตหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยบอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบลูกศิษย์ของตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องของหมอเกตจะกระทบมาถึงตัวอาจารย์ธรรมมนัสด้วยหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยเพราะการสมัครส.ส.ปี2566ตนใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัคร